สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่10กันยายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับตอนนี้มีการถกเดือดในโลกออนไลน์เลยนะครับกูรูวิเคราะห์ว่าเอเลียดไม่เหมาะกับกองกลางนะครับรวมไปถึงจูดเคยไม่ใช่เป้าหมายแรกแล้วก็สื่อสเปนนะครับสับนูนเยสดีลล้มเหลวเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยไม่ให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครนะครับมีถึง9สาขาสาขาที่10เป็นสาขาที่นครปฐมหลังองค์พระสามารถโทรสั่ง Delivery 02-105-4555การันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงเจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีนะครับส่วนใครที่เป็นกรดไหลย้อนสามารถใช้ยาธาตุตาจอมทองช่วยบรรเทาได้นะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพครับมาเริ่มต้นไล่เรียงข่าวสารกันนะฮะก่อนอื่นเมื่อวานนี้ทุกคนน่าจะได้ทราบกันแล้วนะฮะว่าเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับลิเวอร์พูลเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันรวมไปถึงเกมอื่นๆคู่อื่นด้วยนะครับเกมพรีเมียร์ลีกได้มีการเลื่อนไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนะเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับควีนอลิซาเบธที่2นะครับราชินีของประเทศอังกฤษนะที่เพิ่งเสียชีวิตหรือว่าสวรรคตไปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับตอนแรกรัฐบาลนะครับผมย้อนความให้ฟังเผื่อคนที่ไม่ทราบเนาะรัฐบาลไม่ได้บังคับครับรัฐบาลอังกฤษบอกว่าให้แต่ละสมาคมแต่ละชนิดกีฬาสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้เลยว่าจะงดแข่งจะเลื่อนไปเพื่อเป็นการไว้อะไรไหมหรือยังไงก็ทำให้มีบางกีฬาที่ไม่งดแต่บางกีฬาก็งดแต่ฟุตบอลครับมันเหมือนเป็นพร้อมเพรียงกันเลยลีกล่างๆแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2เขาเลื่อนไปก่อนแล้วพรีเมียร์ลีกเลยตัดสินใจครับในช่วงเย็นๆบ้านเราของวันศุกร์นะครับว่าเลื่อนก็เลื่อนนะครับเลื่อนเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับราชินีอลิซาเบธที่2ด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมถึงต้องเลื่อนมันมีเหตุผลมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับนักข่าวนะครับเบนรัมซี่นะครับเป็นนักข่าวของเทเลกราฟนะครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยเขาให้ไว้4เหตุผลนะฮะเหตุผลแรกก็คืออลิซาเบธที่2เนี่ยนะครับราชินีอลิซาเบธที่2เป็นผู้อุปถัมภ์ของ FA FA คือสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับเหตุผลที่2นะครับหลานชายของเธอนะฮะเป็นประธานของ FA เหตุผลที่3นะครับฟุตบอลเป็นกีฬาประจำชาติอังกฤษประจำชาติในสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็เหตุผลที่4เขาบอกว่าทริบิวต์เนี่ยผมไปแปลคำมาไม่รู้มันแปลตรงตัวไหมแบบมีการจ่ายบรรณาการเบื้องต้นให้กับการแข่งขันด้วยมาตลอดนะครับเหมือนกับน่าจะมีการแบบว่าให้ทุนให้งบประมาณกับทาง FA ด้วยถ้าผมแปลไม่ผิดนะหรือว่าถ้าใครแปลข้อ4เนี่ยได้ถูกกับผมก็ลองพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันเรียกว่ามี4ข้อนี้เป็นเหตุผลหลักนะครับแต่แน่นอนว่าผมขอคุยเป็นในให้ครบทุกมุมนะในมุมของแฟนบอลหรือว่าประชาชนทั่วไปหรือว่าในโลกออนไลน์เท่าที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่เลยฮะไม่เห็นด้วยกับการที่ฟุตบอลงดแข่งฟุตบอลเลื่อนเพราะว่าอย่างนี้ครับอันนี้เป็นสมาคมแฟนบอลฟุตสมาคมแฟนบอลเลยนะฮะของอังกฤษเลยเขาก็บอกว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องที่จะเลื่อนการแข่งขันก็ได้ฟุตบอลสามารถเล่นได้ตามปกติแล้วก็ผู้คนก็จะมาดูเกมการแข่งขันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปเป็นล้า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 นชีวิตอ่ะที่ได้ดูถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอ่ะทุกคนจะได้เห็นโมเมนต์ที่นักเตะได้ใส่สายคาดดำเพื่อเป็นการไว้อะไรได้เห็นแบบพิธีต่างๆคือก่อนเกมคุณสามารถทำพิธีที่เป็นการแบบไว้อะไรให้เกียรติได้ด้วยแล้วมีการยืนสงบนิ่งไว้อะไรมันจะเป็นภาพที่ดีด้วยซ้ำกับการที่ออกไปตามหน้าจอทีวีในการที่แบบไว้อะไรไปสู่วงกว้างไปเลยดีกว่ามาหยุดแบบนี้ในขณะที่ประชาชนทุกคนก็ยังคงทำงานตามปกติอะไรแบบนี้มันมีการพูดคุยอย่างเงี้ยในโลกออนไลน์ที่แบบไม่เห็นด้วยเป็นส่วนมากเลย 70-80% เลยไม่เห็นด้วยที่ฟุตบอลเลื่อนการแข่งขันนะครับส่วนมุมมองเมื่อวานเนี้ยนะแน่นอนเกมที่7วีคที่7พรีเมียร์ลีกเนี่ยเลื่อนไปแล้วนะครับผมก็มีทำ FIFA Online 4วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องว่าอันแง่ดีถ้ามองในแง่ดีนะก็คือในช่วงเวลาที่มันเลื่อนไป1สัปดาห์เนี่ยมันทำให้ลิเวอร์พูลได้มีเวลากลับมาทบทวนตัวเองได้มีเวลากลับมาซ้อมอะไรมากขึ้นอั
ไอ้แม่ไอ้อันนี้เป็นแง่ดีนะครับแต่ว่าไอ้แง่ร้ายเกี่ยวกับประชาชน ที่ ประชาชนเขาไม่เห็นด้วยอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ผมรายงานให้ทราบนะครับทีนี้เนี่ยมาสู่คำถามนี้ดีกว่าแล้วเกมอื่นล่ะมีเลื่อนไหมอย่างเกมกับอาแจกเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเลื่อนไหมตามรายงานจากสื่อบอกว่าไม่เลื่อนครับนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสหราชอาณาจักรแล้วก็ไม่มีรายงานอะไรบ่งชี้ว่าต้องเลื่อนดังนั้นเล่นแน่นอนแล้วก็วันจันทร์นะครับก็น่าจะมีการแถลงข่าวก่อนเกมโดยเจอร์กินคอปตามปกติในวันจันทร์นะครับหลังจากวันศุกร์แถลงก่อนเกมเนี่ยกับวูฟเนี่ยอันนั้นเลื่อนอันนั้นยกเลิกไปแต่ว่าวันจันทร์จะมีการแถลงก่อนเกมกับอาแจกเพราะว่าอาแจกเตะในวันอังคารเนาะก็เล่นตามปกติครับส่วนเกมกับเชลซีอันนี้ยังไม่แน่เพราะในช่วงเวลาเดียวกันครับเพื่อนๆประมาณวันจันทร์หน้าหนูจันทร์ที่19ครับ17 18เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมฮะแต่ว่า19เนี่ยเป็นวันที่เป็นพิธีศพของราชินีอลิซาเบธนะครับถามว่าแล้วเอ้ามันเกี่ยวยังไงอะทำไมเกมกับเชลซีและหรือว่าเกมพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์หน้าเนี่ยมันถึงเสี่ยงที่จะมีโอกาสเลื่อนเหมือนกันนักข่าวคนเดิมครับเบนรัมซี่ให้เหตุผลนะครับว่าสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะไม่พอนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทุกๆที่อาจจะต้องรวมตัวกันมาทำพิธีศพในลอนดอนทำให้แมตช์ต่างๆที่กระจายในทั่วประเทศตำรวจอาจจะไม่พอดูแลเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนานาดังนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะยังไม่ยืนยันแบบ 100% แต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่เกมกับเชลซีหรือว่าพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์หน้าทั้งหมดก็อาจจะเลื่อนด้วยเช่นกันแต่ให้รอติดตามข่าวตรงนี้อันนี้ให้รออัปเดตนะครับตรงเกมกับเชลซีเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่าจะเลื่อนไหมแต่แค่ว่ามีความเป็นไปได้คำถามที่เพื่อนๆคงถามกลับเข้ามาอีกว่าแล้วเกมกับวูฟจะไปเตะตอนไหนเกมกับเชลซีจะไปเตะตอนไหนเขาบอกว่าสล็อตว่างครับสล็อตเกมกลางสัปดาห์ที่ว่างจากเนี้ยไปจนถึงปิดซีซั่นเลยมีแค่5สัปดาห์เท่านั้นและจากเนี้ยจนถึงเดือนพฤศจิกาหรือเอาง่ายจนถึงสิ้นปีนี้ไม่มีสล็อตกลางสัปดาห์แทบจะไม่มีว่างแล้วเพราะว่ามันมีเกมฟุตบอลโลกมาขั้นด้วยดังนั้นที่เขาเดาที่เขาคาดกันก็คือสล็อตแรกที่น่าจะได้ลงก็คือเป็นมกราคมวันที่17 18จะเป็นการสัปดาห์ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยน่าจะเป็นสล็อตหนึ่งที่ต้องเอาไปลงส่วนถ้าเกมกับเชลซีเลื่อนไปอีกก็จะต้องไปลงอาจจะต้องหลังจากเดือนมกราไปอีกอาจจะแบบนั้นซึ่งทุกอย่างต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนนะที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับทีนี้มาดูเจอร์เก้นคล็อปส์ครับพูดถึงเรื่องของการที่เขาขอเวลาหน่อยในการปรับปรุงทีมปรับเปลี่ยนทีมเสียใหม่นะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทีมก็ยังไม่คุ้นชินนะครับเรียกได้ว่า transition การเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนถ่ายนั่นเองนะเจนคอปเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศเยอรมันนะครับสปอร์ตวันไว้น่าจะเป็นการสัมภาษณ์ก่อนเกมแชมเปี้ยนลีกที่เราแพ้นาโปลีนะย้ำว่าบทสัมภาษณ์นี้ก่อนเกมแต่ว่าเพิ่งมีคนไปแปลจากภาษาเยอรมันมาให้นะครับคอปพูดถึงการเปลี่ยนผ่านว่าทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าโอ้เขาก็ชื่นชมนะครับว่าทางแมนซิตี้เปลี่ยนผ่านได้แบบอย่างไร้รอยต่อจริงๆฮาแลนด์เป็นนักฟุตบอลที่แข็งแกร่งมากๆและเป็นนักฟุตบอลที่ดีนะครับเราทุกคนรู้ดีว่าเป๊ปเนี่ยได้มีการแบบปรับเปลี่ยนทีมมีการสับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นในทีมอยู่ตลอดเวลา time to time นะครับบ่อยครั้งแล้วก็เราเองเช่นกันก็มีการสูญเสียซาดิโอมาเน่ไปนะซึ่งมาเน่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่แทบจะเล่นให้กับเราทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เป็นผู้เล่นตัวหลักที่เล่นมา 5-6 ปีการเสียมาเน่ไปแล้วซื้อนูนเยสมาแทนแล้วก็มีการกำลังปรับจูนทีมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเขาบอก will take time แต่ว่าคล็อปก็ชื่นชมไปที่แมนซิตี้ว่าใช้เวลาได้เร็วในการหาวิธีการเล่นในการคลองบอลในการหาวิธีการเข้าทำเกมบุกแล้วให้ฮาแลนด์ยืนในตำแหน่งที่ใช่แล้วก็ยิงประตูนะครับก็ชื่นชมแมนซิตี้ว่ามีการเปลี่ยนถ่ายที่ดีมากๆนะดีมากๆซึ่งแมนซิตี้เองก็เสียผู้เล่นหลักนะขายผู้เล่นอย่างพวกเชซุสขายลาฮิมเซอร์ลิงขายชินเซนโกปล่อยเฟรดินโญรีทรายหมดสัญญานะครับกลับไปบ้านบราซิลอะไรแบบนี้นะครอปก็บอกว่าขอเวลาในการที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงทีมในส่วนนี้ฮะซึ่งแน่นอนเป๊ปทำได้แบบเนียนตาครอปทำได้ไม่เนียนตาแต่ถ้าเรามาเทียบกันมันก็ไม่ได้อะไรเราให้กำลังใจและให้เวลาครอปดีกว่านะครับ
ทีนี้เนี่ยมาดูกันที่แว่นตาฮะนะอันนี้แซวคนก็แซวนะว่าขอซื้อแว่นตาด่วนเลยนะฮะนะเพราะว่าตอนนี้อยากได้เจอเกนคอปที่เวอร์ชันใส่แว่นตานะจะได้เก่งๆเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เขาอาจจะลืมนึกไปเป็นโจ๊กนะครับอันนี้เป็นโจ๊กเป็นมุกนะฮะแต่ว่าเขาจะลืมนึกไปว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใส่แว่นตามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ลุ้น4แชมป์นะดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับแว่นตาครับมันเกี่ยวกับผู้เล่นอาจจะฟอร์มตกผู้เล่นอาจจะอ่อนล้าแล้วก็คอปยังหาแผนที่ลงตัวกับการใช้นูนเยสไม่ได้นู่นนี่นั่นเหตุผล108แต่เรื่องแว่นตาไม่น่าใช่นะครับมากันดูที่เรื่องของนาบีเกต้ากันบ้างนะครับเอาสั้นๆ นะเพราะว่ามันเป็นข่าวจากเดอะมิลเลอร์ที่เขาแอบเขียนติ่งไว้ว่าลิเวอร์พูลยังมีความคิดที่อยากจะต่อสัญญากับเกต้าให้ได้ไปจนจบซีซั่นนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความแตกตื่นในโลกออนไลน์ว่าเฮ้ยถึงขั้นนี้แล้วนะยังจะอยากต่อสัญญานาบีเกต้าจริงๆหรือนะถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนักเตะก็ไม่อยากลงเล่นนะครับผมเอาความเห็นจากแอนฟิลฟิกโอ้ผมชอบความเห็นของแอนฟิลฟิกมากนะเขาบอกว่าสโมสรลิเวอร์พูลให้คำนิยามข่าวนี้ว่าเป็นอะไรที่คงมันไม่สมเหตุสมผลนะไร้สาระนะครับเพราะว่าเราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างลิเวอร์พูลกับนาบีเกต้าแล้วก็เอเจนต์ของเขาเนี่ยมันยากที่จะต่อติดได้แล้วเขาไม่คุยสัญญาแล้วนะแล้วก็เราทุกคนรู้ดีถึงความต้องการของนาบีเกต้าคือเขาอยากไปเล่นนะเขาอยากไปย้ายออกไปเพื่อหาโอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องเขาไม่อยากนั่งสำรองที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วเขาจะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลทำไมดังนั้นเขาก็สรุปเลยว่ายังไงก็ตามเกต้าไอ้ข่าวที่ว่าลิเวอร์พูลจะไปคุยเกต้าเนี่ยไม่น่าจะเป็นข่าวจริงหรือต่อให้จริงนะฮะเดอะมิลเลอร์สายกอสซิปเนี่ยต่อให้จริงก็ลิฟสุดท้ายเกต้าก็ไม่น่ารับข้อเสนอแต่ว่าเบื้องต้นเดอะมิลเลอร์ไม่น่าเชื่อถือนะฮะมีแค่แมดด็อกเท่านั้นที่พอฟังได้ที่เหลือเนี่ยผมว่าโอ้แทบจะฟังไม่ได้เลยมากันที่เรื่องราวของฮาเวียร์เลียดครับนี่คือหนึ่งในเรื่องที่ผมพลาดหัวเอาไว้นะครับแต่ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนที่จะมาคุยเรื่องนี้นะครับก็รถยนต์ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครครับรถยนต์มัลติไดนามิกคอสเวอร์สีทูโทนสีใหม่คันนี้มั่นใจตลอดการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนนะครับแล้วก็ตัวถังเป็น TETC แพลตฟอร์มเป็น Hardtech นะครับขับขี่ได้คล่องตัวสัมผัสทดลองขับที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ได้เลยนะครับเรื่องราวของ Javier Riad เนี่ยผมก็ไปเจอพวกเรากูรูในโลกออนไลน์ใน Twitter รวมไปถึงนักข่าวด้วยเค้าคุยกันถึงประเด็นที่ว่าฮาวิเอเรียดไม่เหมาะกับกองกลางสไตล์ลิเวอร์พูลในตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกแปลกเอ๊ะทำไมไปวิจารณ์กันแบบนั้นล่ะเราต้องฟังให้ดีนะเราต้องฟังแล้วค่อยๆคิดตามเขาไม่ได้บอกว่าเอเรียดเล่นไม่ดีแต่เขาบอกว่าเอเรียดไม่เหมาะกับกองกลางลิเวอร์พูลที่ต้องเล่นเพรสซิ่งแบบนี้แกเล่นเกมรับแกยืนตำแหน่งไม่ดีอะยังไงมาเริ่มต้นก็จะมีพวกเนี่ยฮะพวกกูรูในโลกออนไลน์ที่มีผู้ติดตามไม่เยอะนะครับเขาก็ออกมาวิเคราะห์ฟุตบอลลิเวอร์พูลกันครับก็คงเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยแหละเขาบอกว่าฮาวิเอเรียดดูการยืนตำแหน่งในเกมล่าสุดเนี่ยหรือว่าเกมก่อนๆอันนี้ด้วยเวลาเล่นเพรสซิ่งเวลาตัดเกมเวลาเสียบอลต้องตัดเกมเนี่ยเอเรียดทำไม่ได้ยืนตำแหน่งก็ไม่ดีหลายๆครั้งก็แบบในเรื่องของการเล่นเกมรับเป็นมักจะเป็นผู้ยืนดูบอลมากกว่าที่จะเข้าไปตัดบอลได้เราต้องแยกส่วนนะฮะเรื่องของเกมรุกเนี่ยเวลาเอเลียดเล่นเกมรุกแดนบนมีความสีสันมีหวือหวามีอันตรายแต่ตอนที่เสียบอลเพื่อนๆหรือใครก็ตามเสียบอลแล้วต้องลงมาช่วยกันเล่นเกมรับตรงเนี้ยยืนตำแหน่งครับเขาบอกว่าเนี่ยสเปซเกี่ยวกับการยืนตำแหน่งอะไรแบบนี้การบีบพื้นที่อะไรแบบนี้เขาบอกว่าแย่นะซึ่งแอนฟิลฟิกก็มาพิมพ์ด้วยครับแอนฟิลฟิกบอกว่าผมเคยพูดไปแล้วนะฮะว่าอยากให้ทีมลิเวอร์พูลเนี่ยพัฒนาเอเรียดไปเป็นแบบฟิลโฟเดนมากกว่าเป็นปีกนะอาจจะปีกในระบบ4-2-2-2หรืออะไรก็ตามแต่ให้มันเป็นปีกแต่ไม่เอาแบบซาร่านะเพราะว่าสไตล์ไม่เหมือนซาร่าแต่ให้เป็นปีกแบบโฟเดนนะครับเนี่ยเขาแสดงความเห็นนะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมเขามองว่าคล้ายโฟเดนมากกว่าแบบพัฒนาไปทางโฟเดนดีกว่าพัฒนามาทางมิดฟิลด์นะครับแล้วก็เคยพูดวิจารณ์ไปแล้วเขาบอกเคยพูดวิจารณ์ไปแล้วมีแฟนบอลมาด่าเขาด้วยนะว่าเอเลียนไม่เหมาะกับกองกลางมีแฟนบอลมาวิจารณ์แล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็นี่อันนี้อีกนิดนึงฮะเ
เขาบอกว่าไม่อยากให้เอเลียตเล่นมิดฟิลด์ตอนนี้แล้วนะครับถ้าอยากให้ลิเวอร์พูลพัฒนาเอเลียตไปในทิศทางที่ถูกต้องให้เอเลียตได้เป็นตัวรุกอิสระในบทบาทที่เล่นตัวรุกแบบอิสระในแบบที่เขาควรจะได้เป็นมากกว่าที่จะเอามาเล่นกองกลางที่มีความจํากัดที่เล่นเกมรุกก็ไม่สุดตัวเพราะว่าต้องพะวงเกมรับด้วยไงแบบเอเลียตไม่เหมาะกับสิ่งนี้นะครับนั่นคือความเห็นที่ผมมองว่าน่าสนใจเลยทีเดียวที่น่านำมาเล่าให้ฟังแล้วก็ให้เพื่อนๆได้มานำมาถกกันเกี่ยวกับฮาวิเอเรียตย้ำอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งแต่เขาไม่ใช่นักฟุตบอลที่ครบเครื่องที่จะเล่นกองกลางรับลุกได้นึกภาพออกไหมเขาเป็นตัวรุกเขาเกิดมาจากปีกมากกว่านะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันนะครับซึ่งผมเคยรายงานไปแล้วว่าทีมงานลิเวอร์พูลอ่ะเชื่อว่าเอเรียตเป็นคนที่ตัวเล็กและไม่มีความเร็วเลยไม่เหมาะกับการเล่นปีกแบบซาร่าเลยให้มาเล่นมิดฟิลด์ในแบบนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ยังขัดกันอยู่นะฮะอีกเรื่องนึงครับเกี่ยวกับเรื่องพาดหัวเหมือนกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจูดเบลลิงแฮมไม่เคยไม่ใช่เป้าหมายอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้เพราะอะไรอ่ะจุดเริ่มต้นในแอนฟิลด์ฟิกเขาก็แสดงความเห็นนะในทวิตเตอร์ของเขาอ่ะเขาคิดว่ากาบี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีกว่าจูดเบลลิงแฮมนะกาบี้แล้วก็ถ้าเปดี้เนี่ยดีกว่าทั้งกาบี้แล้วก็ดีกว่าทั้งจูดเบลลิงแฮมเลยเขาเลยรู้สึกว่าอยากให้ลิเวอร์พูลไปเซ็นกาบี้หรือว่าเปดี้จะลงทุนคุ้มกว่ากับการที่จะทุ่ม100ล้านซื้อเบลลิงแฮมที่ไม่ได้ดีไปกว่ากาบี้หรือเปดี้เขาก็แสดงความเห็นว่ากลัวว่ามันจะไม่ใช่ทางออกเกี่ยวกับปัญหามิดฟิลด์ในอนาคตเราทีนี้มีคนที่ชื่อว่าเอนด้าแมคฮิวส์นะครับเขาก็มาคอมเมนต์ตรงแอนฟิลด์ฟิกว่าแอนฟิลด์ฟิกนะถ้าถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้คำตอบก็คือลิเวอร์พูลคงมองเรื่องของ power แล้วก็ส่วนสูง high นะครับพละกำลังและส่วนสูงคือเปดี้กับกาบี้เป็นผู้เล่นที่ตัวเตี้ยมากไม่เกินประมาณ170แถวๆนี้คือลิเวอร์พูลไม่อยากได้ผู้เล่นที่ตัวเล็กๆและไม่มีพลังลิเวอร์พูลอยากได้คนที่มีพละกำลังซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลจากเมดิซ่าเรดดี้ครับนักข่าวสายหงแดงที่มีวงในหงแดงครับไปพูดไว้ในพอดแคสต์ของ The Anfield Rub นะฮะนี่อันนี้ครับเมื่อวันที่31สิงหาเมื่อวันปิดตลาดใกล้ๆปิดตลาดครับเมดิซ่าเรดดี้ครับไปให้สัมภาษณ์พอดแคสต์พิเศษกับทาง The Anfield Rub นะครับซึ่งมันต้องเสียตังค์ฟังด้วยนะฮะต้องเสียฟังสมัครสมาชิกฟังด้วยซึ่งผมยังไม่ได้ฟังแบบเต็มๆนะคือมันมีแค่ตัวอย่างให้ฟัง3นาทีแรกซึ่งยังไม่ได้เกินถึงเรื่องนั้นเลยแต่ว่าเนี่ยคุณเอนด้าแมคคิวเนี่ยเขาคงเป็นสมาชิกแล้วไปฟังมาให้นะครับเขาฟังมาให้แล้วเขาบอกว่าเมดิซ่าเรดดี้บอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่ตอนแรกเลยที่มีการเรียงช็อตลิสต์เลยนะในรายชื่อที่ลิเวอร์พูลต้องการมิดฟิลด์เนี่ยอันดับ1อันดับ2เนี่ยมันเป็นชูอาร์เมนี่กับไรอันกาเวนแบชซึ่งก็เข้ากับไทที่เมื่อพูดเมื่อสักครู่นี้คือ power and high มีพละกำลังและส่วนสูงที่ดีทั้งกาเบนแบตเนี่ยก็สูงประมาณ188ถึง190ชูอาร์เมนี่ก็188ถึง190เช่นเดียวกับจูดเบลลิงแฮมก็มีส่วนสูงในระดับที่186 187ขึ้นเหมือนกันตอนแรกอย่างที่บอกชูอาร์เมนี่กับกาเบนแบตนะครับชูอาร์เมนี่นะกับไรอันกาเบนแบตเป็นตัวเลือกที่อยู่ท็อปลิสต์มากกว่าแต่ว่าซัมเมอร์นี้ย้ายกันทั้งคู่แล้วไงกลายเป็นแบบย้ายไปบาเยิร์นนะแต่ก็งงอย่างหนึ่งทำไมลิเวอร์พูลไม่ไปเอาล่ะทั้งในเมื่อมองกลายเป็นแบบเป็นตัวเลือกแรกหรือว่าใจนักเตะอยากไปบาเยิร์นมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะส่วนชัวร์ไม่นี่อย่างที่เราทราบทุกคนทราบดีว่าลิเวอร์พูลไปคุยแล้วคอปโทรไปจีบแล้วพร้อมยื่นเงินซื้อด้วยแต่ปัญหาคือนักเตะบอกว่าผมอยากไปมาดริดมากกว่าขอโทษด้วยก็เลยวุ้ดเป้าหมายอันดับต้นๆของเราคนนึงเลยนะฮะสำหรับชูอาร์เมนี่แล้วใครได้ดูชูอาร์เมนี่เล่นกับมาดริดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหมันเก่งว่ะไม่แปลกเลยอัลมาดริดถึงตัดสินใจปล่อยกาเซมิโร่แบบกล้าปล่อยอ่ะเพราะมีชูอาร์เมนี่เป็นตัวตายตัวแทนแล้วอ่ะเออนะดังนั้นเบลลิงแฮมก่อนหน้านี้เคยไม่ใช่เป้าหมายอันดับแรกแต่ณตอนนี้เมื่อชูอาร์เมนี่ย้ายไปแล้วเมื่อไรอันกาเวนแบชก็ย้ายไปบาเยิร์นแล้วตอนนี้เขาคือเป้าหมายอันดับหนึ่งนะเป็นข้อมูลที่ผมว่า exclusive แล้วก็ต้องฟังนะครับเมดิซ่าเรดดี้เป็นคนที่มักจะมีข้อมูลจากวงในทีมตลาดซื้อขายของเรา
นะฮะโอเคทีนี้มาดูที่สื่อสเปนครับโอ้โหเอลปาอิสครับเป็นสื่อเจ้าหนึ่งที่แบบก็มักรายงานข่าวแบบวุ่นวายอยู่แล้วเขาเล่นเลยนะฮะเขาโจมตีเลยว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ลิเวอร์พูลรู้สึกเสียใจมากๆที่จ่ายเงิน100ล้านซื้อนูเยสมาแล้วก็มองว่าดีลนูเยสเนี่ยเป็นดีลที่ล้มเหลวนะฮะบวกกับการยิงประตูที่ก็ตั้งแต่ซื้อมาเพิ่งยิงได้แค่2ลูกนะแอตติจูดในสนามซ้อมก็ไม่ดีคือไปนู่นไปนี่ไปนั่นเลยครับผมถามคำหนึ่งแล้วไม่มีทางครับไม่มีทางที่สื่อสเปนจะมารู้ข้อมูลวงในของเจ้าหน้าที่ลิเวอร์พูลเจ้าหน้าที่ลิเวอร์พูลถ้าจะให้ข้อมูลวงในก็ต้องให้กับสายข่าวลิเวอร์พูลในอังกฤษถูกไหมฮะข่าวนี้ผมฟันธงได้เลยถ้าใครไปเจอจาก YouTube ช่องไหนหรือ Facebook ช่องไหนนะฮะผมฟันธงได้เลยว่าข่าวนี้สื่อสเปนแม่งเล่นกับกระแสและเต้าแล้วก็พยายามสาดเขาเรียกว่าอะไรล่ะเล่นกับกระแสสาดสาดในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลกำลังฟอร์มแย่สาดสาดสาดเข้ามาสาดเข้ามาสาดเข้ามาอะไรแบบเนี้ยเราจะสามารถตัดสินว่านูนเยสล้มเหลวได้ยังไงในเมื่อนูนเยสเพิ่งเล่นไป5เกมแล้วก็ยิงได้2ลูกนะอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยิงไม่ได้นี่แล้วก็เพิ่ง5เกมอ่ะจะตัดสินทุกอย่างเลยเหรอใช่ปะตลอดอาชีพของนูนเยสเนี่ย144เกมยิงไป70ลูกอ่ะเขาก็ประสบความสำเร็จในการยิง70ลูกจาก144เกมอ่ะแต่เขาเพิ่งมาลิเวอร์พูลได้5ยิงได้2ลูกจะไปตัดสินเขาแล้วเหรอดังนั้นเอลปาอิสนะเล่นกับกระแสแล้วก็เน้นโจมตีใส่ลิเวอร์พูลเรานะฮะประมาณนั้นเลยโรเบโต้ฟิมิโน่ครับกลับไปติดทีมชาติบราซิลเป็นครั้งแรกในรอบโอ้โหเกือบปีฮะเกือบปีเลยเขาบอกว่าติดทีมชาติครั้งล่าสุดเนี่ยกรกฎาคม2021โอ้ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าปีกว่าแล้วสิ13เดือนแล้วนะที่ไม่ติดทีมชาตินะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทั้งอาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยๆแล้วก็ฟอร์มตกแต่ว่าล่าสุดเพอร์ฟอร์มดีกลับไปติดทีมชาติบราซิลแล้วก็เดี๋ยวจะมีเล่นเกมอุ่นเครื่องเจอกับกาน่าแล้วก็ตูนิเซียเป็นเกมอุ่นเครื่องนะที่ฟิมิโน่จะได้เล่นส่วนคนที่ติดทีมชาติไปด้วยอีก2คนก็คืออลิสงเบเกอร์กับฟาบิญโญแต่ว่าอาตูยังไม่ติดนะครับอาตูยังไม่ติดทีมชาติเบรกทีมชาติกำลังจะมาแล้วครับมีเกมอุ่นเครื่องก็ประมาณวันที่23กันยากับ27กันยานะครับที่จะมีการเตะเบรกทีมชาติเนาะโอเคส่วนทิ้งท้ายฮะคนในภาพเนี่ยนะครับเป็นน้องชายของ Twitter ที่ชื่อว่าซากักนะครับซากักบอกว่าน้องชายของผมเดินบังเอิญเดินไปเจออิบราฮิมาโกนาเต้มานะแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันโกนาเต้บอกว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาซ้อมได้หลังเบรกทีมชาตินะก็ประมาณวันที่1ตุลาคมเนี่ยน่าจะกลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบซึ่งโอ้เราทุกคนรู้สึกแบบเสียใจมากที่ตัวของโกนาเต้บาดเจ็บไปเพราะว่าถ้าเขาอยู่เขาน่าจะช่วยแนวรับเขาได้แนวรับเราได้มากนะแล้วก็ตอนนี้โกนาเต้เล่าให้ฟังว่าเขาทำการซ้อมแยกเดี่ยวอยู่กำลังซ้อมเรียกฟิตแยกเดี่ยวอยู่แล้วเดี๋ยวปลายเดือนจะกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะฮะเป็นการคอนเฟิร์มจากคนที่ไปเจอโกนาเต้แล้วไปสอบถามโกนาเต้มาแบบเป็นๆให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ